ก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์โดยที่ไม่อาจจะรู้ได้ซ้ำไปว่าขบวนเสด็จอยู่ข้างหน้าการรบกวนมาตรการการอารักขาที่เป็นมาตรฐานและเป็นปกติผมจึงต้องยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเราเห็นสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับของการสร้างความหวาดกลัวว่าจะเชือดไก่ให้ลิงดูไอ้แต่ไอ้การปลุกปั่นแบบนี้มันกำลังทำให้คนทั้งสังคมเนี่ยไม่รู้สึกปลอดภัยเลยฮะวันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยบางคนบอกเด็กอายุ20กว่าเองไม่กี่คนเองหรือพรรคการเมืองก็ยังไงก็ชนะเลือกตั้งแต่ไม่ได้รัฐบาลคนรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้มีพิษภัยอ่ะหรือไม่ได้มีความภัยคุกคามขนาดอะไรอย่างนั้นไงครับแม่อาจารย์ผมว่าไม่จริงนะครับแล้วผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยคนอาจจะไปว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านนะแต่ท่านพูดถูกเลยขบวนการขบวนการหรือถ้าเกิดคิดตามทฤษฎีสมัยใหม่ก็คือทฤษฎีสมคบคิดมันไม่ใช่สมคบคิดแค่ในประเทศนะครับอย่าลืมว่าครั้งหนึ่งคุณธนาธรบอกเอ้ยประเทศแถวอะไรประชาธิปไตยเราไม่ไหวแล้วอเมริกามาช่วยหน่อยสิแล้วคุณไปยุ่งย่ามอะไรกับฮ่องกงคุณกำลังสานสัมพันธ์อะไรกับใครมีคนจำนวนหนึ่งชักนำจีนมาทั้งที่ก็รู้อยู่ลองไปดูตัวอย่างประเทศลาวสิเขาพยายามที่จะกระเสือกกระสนรักษาชาติเอาไว้เพราะอะไรเพราะแสนยานุภาพของประเทศเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเอาล่ะบางทีก็ทำดูแล้วมันอาจจะเป็นไปในทางที่ดียกตัวอย่างเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาเนี่ยชนกลุ่มน้อยได้รับการสนับสนุนจากไหนล่ะและทำไมเขาถึงสนับสนุนชนกลุ่มน้อยมีคนบอกว่าประเทศจีนเนี่ยเขาสนับสนุนเพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลทหารเมียนมาก็ปล่อยให้มันเกิดสิ่งผิดกฎหมายข้ามไปประเทศจีนไปทำร้ายคนของเขาเขาก็ต้องซัดกลับบ้างนั่นแปลว่าแสนยานุภาพเขาไม่ธรรมดาถ้าเราชักศึกแบบนี้เข้าบ้านชักศึกอเมริกาเข้ามาชักศึกจีนเข้ามาอย่าคิดว่าจีนครั้งหนึ่งไม่เคยจะทำอะไรกับประเทศไทยนะครับบรรดาแนวคิดคอมมิวนิสต์ทั้งหลายพวกก่อนนี้ก็จีนนะแล้วที่ล้นกล้ารัชกาลที่9ได้เคยทรงตรัสต่อผู้สื่อข่าวที่ถามเรื่องการจะสู้กับภัยคอมมิวนิสต์พระองค์ท่านด้วยน้ำพระราชฤทัยตรัสตอบว่าไม่เราไม่ได้สู้กับภัยคอมมิวนิสต์อะไรเราไม่ได้สู้กับประชาชนเราสู้กับความยากจนเราสู้กับความอดอยากนั่นคือสิ่งที่ทำให้ท้ายที่สุดเนี่ยผู้ที่คิดในแนวทางคอมมิวนิสต์กลับกลายเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเพราะอะไรล่ะขบวนการเหล่านี้ไม่หายไปไหนขบวนการเหล่านี้คือสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านได้อธิบายไว้สิ่งเหล่านี้พบผ่านความคิดผ่านวิธีพูดมันเห็นชัดครับแต่ละคนเวลาพูดอย่างคุณพิธาออกมาพูดว่าไงคืออาจารย์จับจิ๊กซอแต่ละตัวถูกต้องแล้วมาประกอบแต่ละคนถือจิ๊กซอแต่มันมีคนจำนวนหนึ่งครับที่ทำกรอบไว้ให้คุณเห็นเรื่องของภาพมันจะไม่สมบูรณ์เวลาเราต่อจิ๊กซอครับถ้ามันไม่มีขอบเห็นตะวันแวบนึงตรงนี้ถือจิ๊กซอหนึ่งตัวยื่นแก้หนึ่งถือจิ๊กซออีกหนึ่งตัวเห็นปิยบุตรให้สัมภาษณ์ถือจิ๊กซออีกหนึ่งตัวแต่ทั้งหมดได้ร่วมกันทำกรอบไว้แล้วกรอบคืออะไรที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านพูดไงครับซ้อกร่อนบ่อนทำลายไงนั่นคือกรอบบรรดาทุกสิ่งที่ทำอย่างยกตัวอย่างเช่นการบุกเข้าสู่ขบวนเสด็จอย่างนี้เนี่ยนะครับและพลพรรคก้าวไกลเนี่ยเรียงหน้ากันมาร้อยเรียงถ้อยวาจาเสรีภาพอย่างนั้นนะครับอย่าล่าแม่มดอย่างนี้กังวลแต่เข้าใจหรืออะไรทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะครับพอร้อยเรียงกันมันแปลว่าท่านไม่ได้ปรามบรรดาคนของท่านแต่ท่านกำลังข่มขู่สังคมนี่ที่บอกซ้อกร่อนเนี่ยค่อยๆแซะผมไม่ได้บอกว่าศาลท่านใช้คำถูกมากนะซ้อกร่อนบ่อนทำลายไงฉันล้มล้างสถาบันจะไม่ใช่ภาพแบบมีกองกำลังอาวุธไม่มีกองทัพอะไรเข้าไปไม่ถ้อยคำของคุณทักษิณที่พูดถึงความพ่ายแพ้ต่อพรรคก้าวไกลที่บอกว่าเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ AI แล้วทำปฏิบัติการข้อมูล IO นั่นแหละนี่คือสิ่งที่ทำทุกวันนี้คืออาวุธนั่นคืออาวุธในยุคปัจจุบันอย่าลืมสิครับคุณเสถียรทุกวันนี้นะอยู่ดีๆลุกขึ้นมาด่ากันอย่างเงี้ยนะประสิทธิภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกมาไล่ต่อยตีกันยังไม่แน่เลยว่าจะยังไงว่ากันด่ากันในโซเชียลสิเอารูปมาลงแล้วพากันอย่างที่ใช้บอกว่าเอาทัวร์มาลงอย่างนั้นอ่ะไล่บีบบี้ไล่กดดันไล่บีบคั้นจนกระทั่งใช้ชีวิตในทางกายภาพจริงแทบไม่ได้ทั้งหมดมันเกิดขึ้นในโลกเสมือนจริงนะการที่คุณทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษแล้วทำตัวแบบนี้แล้ววันนึงจะกลับไปนั่งอยู่บ้านเฉยคนเขาก็ว่ากันว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรอ่ะก็เกิดขึ้นเพราะได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษยังไงล่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในการซอกกร่อนบ่อนทำลายเป็นหนึ่งในการทำให้แปดเปื้อนเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมองแต่แค่ก้าวไกลนะแล้วอย่าลืมว่าคุณธนาธรเขาก็ยอมรับว่าคุยกับคุณทักษิณถูกไหมดีไม่ดีทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลดีไม่ดีทั้งคุณทักษิณและคุณธนาธรดร.ปิยบุตรคุณพันธิกาคุณภูมิธรรมและใครต่อใครเหล่านี้อาจจะอยู่ในขบวนการเดียวกันเพราะอะไรทำไมพรรคก้าวไกลไม่พูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณทักษิณเลยล่ะก็ถ้าเกิดคุณทักษิณทำให้เกิดความแปดเปื้อนจริงทำให้ประสงค์นิกรคางแคลงแล้วผลดีประสบกับใครผลเสียประสบต่อใคร
พรรคก้าวไกลแถลงแล้วถูกไหมครับว่าไอ้แบบประเภทอย่างเงี้ยไม่เป็นผลดีแล้วมันจะเป็นผลลบต่อพระมหากษัตริย์นะก็ถ้าเกิดพวกคุณพากันทำแบบนี้คุณทักษิณทำให้แปดเปื้อนพรรคก้าวไกลอยู่เฉยๆใครได้ประโยชน์ล่ะแต่คุณทักษิณได้รับอภัยโทษมาเนี่ยจาก8เหลือ1เลยเนี่ยโอ้โหจะย้อนกลับไปซอกก่อนอีกเหรออาจารย์มันก็เกินไปนะสิ่งที่คุณทักษิณทำทั้งหมดคือการซอกก่อนบ่อนทำลายอาจจะยิ่งไปกว่าพรรคก้าวไกลด้วยซ้ำไปเพราะไม่ได้ทำเชิงกายภาพแต่เล่นกับความรู้สึกเชิงลึกของประชาชนพวกบุกขบวนเสด็จพวกลุกขึ้นมาพูดอย่างแบบแนวร่วมพรรคก้าวไกลเนี่ยอาจจะเล่นกับความรู้สึกแบบตรงกับประชาชนนะแต่คุณทักษิณเล่นกับความรู้สึกเชิงลึกฉันได้รับสิทธิพิเศษจะทำไมอ่ะถ้าฉันจะตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาพรรคนึงเป็นส่วนแยกไปจากพรรคเพื่อไทยคือพรรคไทยรักษาชาติและฉันจะให้พรรคการเมืองนี้เสนอทูลกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อให้วันนึงบอกว่าทูลกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นพระบรมวงศ์ที่มาจากการเลือกตั้งแล้วพระมหากษัตริย์พระองค์ท่านมาจากการเลือกตั้งยังไงเหรอนี่ไม่ซอกกร่อนบ่อนทำลายเหรอครับแล้วไปในงานเลี้ยงเห็นกันไปทั่วโลกคุณทักษิณทำอะไรบ้างไม่ซอกกร่อนบ่อนทำลายเหรอทำย่อหย่อนไปกว่าพรรคก้าวไกลเหรอมันจะไม่ได้จบแค่การได้รับอภัยโทษมาจากแปดหรือหนึ่งแล้วก็น่าจะจบและยุติกรณีคุณทักษิณไม่จบไม่จบสิ่งที่ทำทั้งหมดเหล่านี้แหละมันยิ่งซึมลึกเข้าไปใหญ่เพราะไม่ยอมเข้าไปอยู่ในคุกถูกต้องไม่รับผิดไม่รับโทษมันทำให้พระบรมราชโองการที่โปรดเกล้ามาเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนมันยังเหลืออีก1ปีถูกไหมครับครับและอย่าลืมว่าคุณทักษิณบอกว่าจะไม่ยอมติดคุกแม้กระทั่งนาทีเดียวแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นแต่ในพระบรมราชโองการคือต้องไปติดคุก1ปีนะแต่บรรดาพลพรรคทั้งหลายมาใช้กฎหมายไม่ต่างกันกับที่พรรคก้าวไกลทำนะแล้วเราใช้กฎหมายนี่แก้มาตรา112เราทำอะไรเหลือเราใช้กฎหมายนี่ครับความชั่วร้ายทั้งหลายมันอยู่ในรายละเอียดครับนางฟ้าเทวดาอาจจะอยู่ในหลักการนะแต่นางมารและพญามารเนี่ยมันอยู่ในรายละเอียดอาจารย์คิดว่าคุณทักษิณเป็นภัยคุกคามสถาบันมากกว่าก้าวไกลผมว่าใช่คุณทักษิณไม่ใช่แต่แค่ว่าทำให้คนรู้สึกว่าเอ๊ตกลงสถาบันพระมหากษัตริย์นี่เป็นยังไงคนรู้สึกไปถึงสถาบันชาติด้วยตกลงชาติบ้านเมืองอยู่กันยังไงเชื่อไหมผมไปทานก๋วยเตี๋ยวผมไปซ่อมรถคนบรรดาที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นบอกผมว่าอาจารย์ผมมานั่งนึกคิดกันละหนูมานั่งลองดูนั่นเนี่ยหนูว่ารวยอย่างเดียวพอจบแล้วทำยังไงรู้ไหมเอาเงินไปซื้อเสียงสิคะแล้วก็กลายเป็นสสค่ะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ไต่เต้าไปเป็นนายกค่ะแล้วทุกอย่างนะก็จะได้หมดเลยคุกก็ไม่ต้องติดเออคุกก็ไม่ต้องติดตารางมีไว้ขังใครถูกไหมอุ้ยอันนี้ซอกก่อนความรู้สึกของนี่ชาตินะนี่ความมั่นคงของชาตินะแล้วศาสนาด้วยคนคิดกันว่ายังไงทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีสมไปตกลงทำดีจะไปได้ดีเมื่อไหร่ตกลงทำชั่วแล้วจะไม่ได้ชั่วเลยหรือเอ้าไปกราบไหว้พระเข้าโบสถ์บอกว่าพระเจ้าจะได้ทรงอภิบาลดูแลคนดีแล้วไหนล่ะทำไมคนดีหนูก็ว่าหนูก็ทำดีมาตลอดชีวิตทำไมถูกกลั่นแกล้งตลอดแล้วอย่างนั้นเนี่ยล่ะมันก็ซอกกร่อนบ่อนทำลายสถาบันศาสนาด้วยเพราะฉะนั้นคุณทักษิณถ้าปล่อยได้พักโทษรอบนี้มาเนี่ยโอ้โหมันก็จะทำให้การเมืองไม่ได้เงียบนะไม่ได้นิ่งนะแล้วบ้านเมืองเนี่ยลองคิดดูนะครับว่าเป็นภัยคุกคามสังคมมันมีภัยคุกคามอยู่ทั้งหมดเลยผมถึงได้บอกว่าณจุดนี้มันไม่ใช่เรื่องทหารไม่ใช่เรื่องกองกำลังกับประชาชนนะมันจะกลายเป็นเรื่องประชาชนกับประชาชนประชาชนแต่ละหมู่เหล่าแล้วท้ายที่สุดผมคิดอย่างนี้ถ้ามันมีเรื่องบางประการมีสิ่งบางอย่างที่ประชาชนหวงแหนร่วมกันแล้วมีใครคิดจะทำลายผมว่าต้องลุกมาฆ่ากันตายก็ต้องลุกมาฆ่ากันตายสงครามกลางเมืองไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะแก้ด้วยอะไรแล้วคนก็ไม่แคร์กฎหมายอ้าวทักษิณก็ไม่เห็นติดคุกเลยนี่ใช่ผมถึงได้บอกว่าถ้าใช้เสรีภาพแต่จำเดิมกันหมดเนี่ยฆ่ากันตายก็เป็นเสรีภาพนะแล้วกฎหมายจะอยู่ตรงไหนคือแต่เมืองไทยคนจะไม่นึกไม่ออกนะภาพสงครามกลางเมืองอาจารย์คิดว่ามันอาจารย์มองกันในแง่ร้ายไปไหมนี่แหละครับมันถึงต้องทำให้การปลุกปั่นยุยงที่มันจะรุกเร้าทำให้มันเกิดสิ่งนั้นเนี่ยมันถูกผ่อนคลายลงและมันต้องถูกสลายจนกระทั่งมันไม่มีนั่นจึงเป็นเหตุถ้าถามผมนะว่าเอาล่ะด้วยน้ำพระราชฤทัยด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าไม่ต้องปิดถนนอะไรกันแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แล้วล่ะเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าอยากให้พระองค์ท่านเสด็จสัญจรไปมาได้สะดวกใดอะไรแบบนั้นนะแต่ไม่อยากให้คนไทยลุกขึ้นมาฆ่ากันแกงกัน อย่าลึกอย่างนี้นะว่าทั้งหมดทำการถวายการอารักขาการถวายความปลอดภัยสูงสุดแด่พระบรมวงศ์ชั้นสูงเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อพระองค์ท่านนะแต่เป็นไปเพื่อไม่ให้บ้านเมืองมันลุกร้อนลุกขึ้นมาฆ่ากันแม้กระทั่งในประเทศที่เป็นประธานาธิบดีเนี่ยการที่เขารักษาประธานาธิบดีก็เพราะเขาไม่อยากให้บ้านเมืองลุกร้อนเป็นไฟลุกขึ้นมาฆ่ากันไม่ใช่แต่เพียงแค่คนคนนั้นที่ได้รับความคุ้มครองมันต้องมองให้ลึกมันต้องมองให้ซึ้งครับได้ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ